รักหัดเดินแบบนี้จำเป็นที่จะใช้กับลูกน้อยของเราหรือไม่ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กับช่อง Nerd Kid ด้วยนะคะกดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids และสามารถพบกับแม่โบได้ที่เพจแม่โบวี Happy World ค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องรถหัดเดินจำเป็นไหมกับลูกน้อยเพราะว่าอาจจะมีคุณแม่หลายๆคนนะคะอาจมีความรู้สึกลังเลว่าเฮ้ยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อรถหัดเดินให้ลูกน้อยของเราใช้ไหมงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรถหัดเดินแล้วเราค่อยไปคิดต่อนะคะว่าควรจะซื้อให้กับลูกของเราใช้ดีหรือไม่เนาะรถหัดเดินชื่อมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะคะว่ารถหัดเดินแต่เจ้ารถหัดเดินนี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุทำให้ลูกของคุณแม่ลงน้ำหนักที่เท้าผิดวิธี อ้าวแล้วไงชื่อว่ารถหัดเดินทำไมถึงทำให้เด็กลงน้ำหนักที่เท้าผิดวิธีล่ะก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้ารถหัดเดินนี่แหละค่ะทำให้ลูกลงน้ำหนักแค่ปลายเท้าไม่ได้ลงน้ำหนักทั้งฝ่าเท้าเหมือนวิธีการหัดเดินโดยทั่วไปสมมุตินะคะอันนี้คือเท้าของลูกบางคนอาจจะมองว่าทำไมเท้าเหมือนมือแม่โบจังสมมตินะคะสมมตินั่นคือเท้าของลูกอันนี้คือปลายเท้าของลูกอันนี้คือฝ่าเท้าของลูกนะอันนี้คือส้นเท้าของลูกถ้าลูกใช้รถหัดเดินในการหัดเดินนะคะลูกจะลงน้ำหนักแบบนี้ค่ะคือใช้เท้านะคะจิกลงมาที่พื้นแบบนี้หรือลักษณะการเดินแบบเดินเขย่งนั่นเองค่ะคุณแม่นึกออกไหมซึ่งมันเป็นการหัดเดินที่ผิดวิธีลูกจะไม่ได้เดินลงน้ำหนักแบบทั้งฝ่าเท้าของลูกค่ะเมื่อใช้นานๆไปก็อาจจะทำให้ลูกเดินแบบผิดวิธีนั่นเองค่ะและเจ้ารถหัดเดินนี่เองค่ะมีโอกาสทำให้เด็กคนนั้นหัดเดินได้ช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆหมายความว่าเด็กบางคนนะคะจะเริ่มเดินได้ตั้งแต่อายุประมาณ1ขวบหรือว่าประมาณขวบครึ่งแต่ว่าเด็กที่ใช้รถหัดเดินเนี่ยค่ะอาจจะเดินได้ช้ากว่าเพื่อนเหล่านั้นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการทรงตัวของลูกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาของลูกอะค่ะไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าที่ควรค่ะและคุณแม่บางคนจะใช้เจ้ารถหัดเดินนี่แหละค่ะล็อกตัวลูกไว้ให้อยู่กับที่ที่คุณแม่จะได้มีเวลาไปทำงานบ้านหรือว่าทำธุระอย่างอื่นบ้างซึ่งความคิดเหล่านี้ของคุณแม่นะคะอาจจะนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแก่ลูกน้อยของเราได้ค่ะซึ่งเจ้ารถหัดเดินนี้นะคะทำให้ลูกของเราเคลื่อนที่ได้ไวมากคุณพ่อคุณแม่บางคนจับลูกแทบไม่ทันเลยค่ะหันมาอีกทีคือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกน้อยของเราแล้วและอุบัติเหตุนี้ก็เกิดขึ้นจริงมาแล้วค่ะตอนที่แม่โบทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีน้องเด็กนะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เจ้ารถหัดเดินนี่แหละค่ะแล้วต้องมาแอดมิดรักษาตัวจำนวนหลายรายด้วยกันยกตัวอย่างเคสที่1 นะคะที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถหัดเดินนี้นะเนื่องจากว่าคุณแม่เอาตัวน้องไว้ในรถหัดเดินนะเพื่อที่จะล็อกตัวน้องไว้แล้วก็ให้ลูกฝึกเดินไปด้วยทีนี้คุณแม่ก็หันไปทำงานบ้านแป๊บเดียวเองค่ะปรากฏว่าลูกนะคะเคลื่อนที่ไวมากแล้วเจ้าตัวเล็กนะเคลื่อนที่เข้าไปถึงในห้องน้ำค่ะแล้วทีนี้พยายามที่จะเอื้อมหยิบสิ่งของนะคะที่วางอยู่บนตรงที่วางชักโครกด้านหลังอะไรอย่างนี้ทีนี้ทำให้ลูกนะคะหัวขมำรถหัดเดินพลิกคว่ำทำให้หัวของลูกนะคะไปชนเข้ากับตัวชักโครกนั่นเองซึ่งเคสนี้นะคะคุณแม่ก็รีบพาน้องมาที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็ได้ทำการเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็ให้แอดมิดเพื่อสังเกตอาการโดยรวมของน้องนะคะแล้วก็เคสที่2นะคะเป็นเคสที่คุณแม่ใช้รถหัดเดินนี้เพื่อล็อกตัวน้องไว้เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยคุณแม่หันไปทำงานบ้านแป๊บเดียวเองนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวเล็กนะคะเคลื่อนตัวไปนะคะแล้วก็ไปเอื้อมเข้าที่กระติกน้ำร้อนค่ะปรากฏว่าไปเอื้อมถึงใช่ไหมคะเจ้ากระติกน้ำร้อนนั้นนะก็พลิกคว่ำลงมาน้ำร้อนในกระติกน้ำร้อนนะคะสาดเข้ามาที่ใบหน้าที่คอแล้วก็ลำตัวของน้องน้องก็ร้องไห้จากเลยเนื่องจากว่าน้องทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งร้อนนะคะคุณแม่ก็รีบพาน้องไปที่โรงพยาบาลนะคะก็เข้ารับการรักษาแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันก็น้องก็มีแผลอยู่ที่ใบหน้าที่คอแล้วก็ลำตัวที่แขนนะคะแผลเบิร์นเลยแหละก็รักษาตัวทำแผลอยู่นานเลยค่ะกว่าที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลทีนี้ก็สร้างรอยแผลให้กับลูกนะคะแล้วก็สร้างรอยแผลนี้ให้กับจิตใจแม่ด้วยเช่นกันสรุปสั้นๆจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของรถหัดเดินนะคะจะส่งผลกระทบ3อย่างด้วยกันข้อแรกก็คือจะทำให้ลูกลงน้ำหนักผิดวิธีจะทำให้ลูกเดินเขย่งนั่นเองข้อที่2จะทำให้ลูกฝึกหัดเดินได้ช้าลงกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ใช้รถหัดเดินแล้วก็ข้อที่3ส่งเสริมให้ลูกเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
พราะฉะนั้นคุณแม่คนไหนที่กำลังลังเลว่าเอ๊ะควรจะซื้อรถหัดเดินให้ลูกหรือว่าควรจะซื้อรถหัดเดินเนี่ยไปฝากเพื่อนๆที่เพิ่งคลอดลูกดีไหมนะคำตอบก็คือก็ไม่ควรใช้อะเนาะเนื่องจากว่าพอมาชั่งตวงดูแล้วเนี่ยผลเสียก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่ส่วนตัวแม่โบเนี่ยเคยใช้ไหมก็คำตอบก็คือดังรูปที่โชว์ไปเคยใช้เนื่องจากว่าเพื่อนซื้อมาให้นะคะก็เอารูปไปใช้ถ่ายรูปแค่นั้นละค่ะสำหรับวันนี้แม่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณแม่คนไหนอยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของรถหัดเดินจำเป็นกับลูกน้อยของเราหรือไม่ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่โบจะเข้ามาอ่านเนาะหรือว่าใครมีคำถามก็สามารถถามไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะมาทยอยตอบนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับช่องNerd Kidsของแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ